การเลือกเรียนวิชาเนี่ยเลือกยังไงมีเหตุมีผลไหมหรือว่าเลือกที่อาจารย์คนไหนที่มันให้เกรดง่ายๆไม่ต้องเรียนไม่ต้องรู้ก็พอแต่ว่าขอเกรดก็แล้วกันขอให้งานสบายๆง่ายๆเพราะเพื่อนเขาบอกรุ่นพี่เขาบอกว่าเรียนอันนี้เนี่ยมันง่ายดีอาจารย์คนนี้ใจดีไม่ค่อยจู้จี้ไม่ค่อยให้เราต้องค่ำเคร่งมากนักเราชิวๆศัพท์สมัยใหม่ชิวๆนะครับเราลองถามตัวเราเองว่าเรามีภูมิคุ้มกันไหมว่าในที่สุดเมื่อเราจบไปแล้วเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันในชีวิตหรือเปล่าว่าถ้าเกิดมันไม่มีคนรับเราทำงานเนี่ยเรามีเราพึ่งตัวเองเราสร้างเองอย่างที่อาจารย์วิทยากรเชียงกูลท่านพูดได้หรือเปล่าผมคิดว่ามันเรื่องพอความพอเพียงเนี่ยถ้าถอดไปหาปรัชญาเนี่ยมันจะบอกตัวเราเองเยอะเลยว่าถ้าในทางการศึกษานักศึกษาเองคิดครูบาอาจารย์ก็ต้องกลับมาถามตัวเองอีกเหมือนกันว่าตัวเองคิดอย่างไรถ้าจะใช้คำว่าพอเพียงตรงนี้นะครับผมยังไม่บังอาจจะสอนครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับแต่เพียงแต่แย่ว่านักศึกษาลองคิดถึงปรัชญาข้อนี้แล้วก็ยังมีตัวเสริมก็คือที่ผมพูดไปแล้วตอนต้นคือความรอบรู้ความรอบคอบพวกนี้เนี่ยเราคิดถึงมันมากน้อยแค่ไหนเราคิดถึงเรื่องความเสี่ยงในชีวิตแค่ไหนหรือเราคิดว่าเราจะหาความรู้แค่ไหนบางคนเนี่ยหาความรู้จริงๆนะครับแต่ชอบหาความรู้ประเภทสุดโต่งอีกเหมือนกันฉันเรื่องเดียวในชีวิตพอเข้าคณะวิชาอื่นไม่เรียนจะเรียนอย่างเดียวอย่างอื่นช่างหัวมันจะมีความรู้เรื่องเดียวในชีวิตมีไหมครับเมื่อตอนสมัยผมเรียนหนังสือใหม่ๆก็ชอบคิดอย่างนั้นเราไม่ต้องเรียนรู้ให้มันกว้างไม่ต้องรู้เรื่องอื่นรู้มันเรื่องเดียวสุดตรงเลยเหมือนกับปลูกฝ้ายางเดียวอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับหรือว่าเราจะต้องรู้รอบพอสมควรและมีเหตุมีผลในการเลือกวิชาเรียนที่เราจะต้องรู้อะไรจริงด้วยรู้อะไรที่มันรอบนะครับแล้วมันจะเกิดภูมิคุ้มกันในตัวว่าเมื่อเราจบไปแล้วเราสามารถที่จะช่วยตัวเราเองได้พึ่งตัวเองได้เพราะจริงๆแล้วคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือชีวิตที่พอเพียงเนี่ยชาวบ้านเขาเคยใช้คำเหมือนกันแต่เขาใช้คำว่าเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตัวเคยได้ยินใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ใช้คำว่าพึ่งตัวเองแล้วก็มาพึ่งตัวเองของชาวบ้านเนี่ยเป็นแนวที่มาทะเลาะกับทุนนิยมแบบสามานอย่างยิ่งเลยอันนั้นก็กลับไปหาการเกษตรการเศรษฐกิจแบบชาวบ้านที่จะต้องสู้กับทุนนิยมประเภทสามานนะครับตอนนี้ก็เริ่มคนเริ่มมองเห็นมากขึ้นแต่อย่างอาจารย์วิทยากรพูดนะครับว่าพอบอกว่าเป็นพอไปแปลคำว่า sufficiency economy เนี่ยคนก็เลยคิดว่ากลับไปเหมือนสมัยก๊องต้องเอาของมาแลกกันนะครับแล้วก็ยิ่งรัฐบาลไปออกอะไรบางอย่างทำให้คนต่างชาติยิ่งเข้าใจผิดอีก 30% กันเงินไว้ไม่ให้เข้าอะไรต่อมีอะไรนะครับคนเลยนึกว่าไอ้นี่ไปกันสุดโต่งอีกทางนึงแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมจะขอให้ท่านแสดงความถามเชิญครับก่อนจะได้ตอบตรงนี้เรื่องของการเชื่อมโยงจะพูดถึงว่าอ่ะบอกให้คนรู้สึกกับชีวิตพอเพียงสังคมก็เริ่มได้อาจจะเข้มแข็งแต่ว่าถ้าในระดับประเทศจุดพอเพียงของประเทศไทยตรงไหนคือความพอเพียงของประเทศไทยอาจารย์วิทยากรเชิญครับเรื่องปัจจัย4เนี่ยนะครับเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยต่างๆจนเนี่ยเขาได้พอเพียงด้วยนะครับเวลานี้เราพูดเหมือนว่าชั้นกลางประหยัดลงมาหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ดีนะฮะแต่ว่าหมายว่าคุณต้องจัดระบบใหม่ด้วยคุณต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนจนเนี่ยได้มีสิ่งต่างๆอย่างพอเพียงซะก่อนนะครับก่อนที่จะบอกว่าครับคือมันยังไม่มีอาหารพอกินแล้วจะไปฟุ่มเฟือยได้ไงใช่ไหมครับต้องมีอาหารพอกินต้องมีที่อยู่อาศัยที่ดีการสาธารณสุขที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเรามีการจัดเวลานี้ความมั่งคั่งเนี่ยเงินธนาคารเนี่ยเงินบาทนี่มี5 ล้านบาทเข้าไปแล้วเนี่ยพอผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยแต่ว่าไม่กระจายไปเพื่อการไม่เพิ่มการ
เนี่ยนะครับทำให้เศรษฐกิจเราเหมือนกับว่าเราเป็นเศรษฐกิจประเทศเล็กเนี่ยนะครับแล้วเราต้องไปพึ่งพาการลงทุนต่างชาติการส่งออกการสั่งเข้าอะไรต่างเนี่ยทั้งที่เราเป็นประเทศใหญ่อันดับที่19ของโลกในแง่ประชากรครับมากกว่าอังกฤษมากกว่าฝรั่งเศสอีกแต่ว่าเศรษฐกิจเราเล็กกว่าเขา10เท่าเพราะเราไม่ได้พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพมีรายได้มีอำนาจซื้อทำให้ตลาดภายในประเทศก็เล็กนะฮะผิดบ้านมาขายไม่ออกเนี่ยแต่ว่าคนจนไม่มีบ้านอยู่นะครับถ้าคุณจัดสรรดีๆเนี่ยนะทำให้คนจนมีบ้านอยู่ไอ้พวกธุรกิจสร้างบ้านมันก็อยู่ได้นะครับมันก็จะเกิดการจ้างงานเกิดอะไรเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าจัดสรรทรัพยากรดีๆแล้วมันทำได้หลายอย่างโดยไม่ต้องไปพึ่งใหญ่ซึ่งมันต้องใช้เงินต่างประเทศเยอะเนี่ยนะครับอย่างโครงการง่ายๆเนี่ยปลูกป่าไม้โตเร็วทั่วประเทศเนี่ยนะครับปลูก20ปี30ปีเนี่ยมันตัดขายได้แล้วมันหมุนเวียนถ้าคุณเริ่มปลูกปีนี้ปี20 21มันตัดได้เหมือนกับแคนาดาสวีเดนแหล่งต่างเนี่ยสน30ปีเนี่ยเขาตัดได้ทุกปีอะนะแต่เขาปลูกมานานแล้วใช่มั้ยครับแต่เราจะให้เกษตรกรไปปลูกเนี่ย20ปีเขาไม่มีอะไรกินนะใช่มั้ยครับมันต้องมีการจัดการนะนะให้เขามีรายได้มีแรงต่างเป็นระบบสหกรณ์หรือเป็นรัฐบาลเข้าไปจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้หลายรูปแบบเนี่ยนะครับมันกลายเป็นพืชหมุนเวียนแล้วมันจะได้ราคาดีกับปลูกข้าวเลยซ้ำนะครับไอ้ไม้ไอ้ต้นไม้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันขาดแคลนมันหายากมากแต่ความจริงนะหลายอย่างมันทำได้นะครับเช่นการชลประทานขนาดเล็กการดูแลเด็กคนชราอะไรต่างเนี่ยเวลานี้ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมันจ้างใครก็ไม่รู้นะจบม.6จบอะไรต่างไม่มีความรู้นะครับแต่คนจบปริญญาตรีเนี่ยว่างงานเยอะนะฮะทำไงเราจะฝึกคนเหล่านี้นะแต่ต้องฝึกให้มีคุณภาพด้วยนะครับว่าเข้าใจจิตวิทยาเด็กไปดูแลเด็กและพัฒนาเด็กให้มีสมองฉลาดมากขึ้นเนี่ยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันใช้แรงงานใช้ทรัพยากรในประเทศได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งการลงทุนของต่างประเทศเสมอไปเพราะการทุนต่างประเทศเนี่ยบางทีมันเอาเครื่องจักรมาแสนล้านเนี่ยจ้างงานคนได้ 5,000 คนเองนะครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรภายในประเทศเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ดูดเงินกลับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในระดับประเทศเนี่ยถ้าทำจริงจังนะครับนะก็ทำได้นะครับประเทศไทยผมคิดว่ายังโชคดีนะที่มีอาหารพอกินเหลือส่งออกอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ปัจจัยแล้วก็พวกสมุนไพรพวกอาหารอะไรต่างภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะครับก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้แม้แต่การท่องเที่ยวทำดีๆเชิงอนุรักษ์ต่างๆก็มีรายได้เข้าประเทศนะครับหลายอย่างที่มันทำได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งการลงทุนการค้ากับต่างประเทศเนี่ยมากเกินไปทุกวันนี้ผมคิดว่าเราพึ่งมากเกินไปนะจนทั้งเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะครับแม้แต่รัฐบาลเนี่ยกลัวต่างชาติตลอดเวลานะกลัวต่างชาติจะไม่มาลงทุนกลัวนู่นกลัวนี่นะฮะประเทศเล็กกว่าเราเนี่ยอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยเขากล้ามากกว่าเราเยอะนะรัฐธรรมนูญก็ก้าวหน้ามากมากกว่านี้เยอะมีความรักชาติให้สิทธิประชาชนสิทธิคนกลุ่มน้อยอะไรต่างนะเขียนไว้เลยว่าไอของทรัพยากรของชาตินี่ห้ามต่างชาติยึดไปอะไรต่างเนี่ยนะครับมันชัดเจนขนาดนั้นนะฮะแต่เรายังขี้กลัวนะฮะเราคิดเราเป็นประเทศเล็กๆแล้วชาติอะไรต่างเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทำให้เราก็พูดได้อ้อมแอ้มอ่ะแต่ว่าขณะเดียวกันยังกลัวต่างชาติอ่ะไม่รู้แล้วคุณจะพอเพียงได้ไงถ้าคุณใช่ไหมครับเราไม่ได้ปิดประเทศอ่ะแต่เราต้องกล้าต่อรองอ่ะนะต้องพูดแบบมั่นใจตัวเองใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วต่างชาติก็ได้ประโยชน์คือเขาถ้าเขายังได้ประโยชน์เขาก็มาลงทุนนะแม้ว่าจะมีกติกาอะไรที่เข้มงวดนะครับจีนเวียดนามอินเดียอะไรต่างเนี่ยมันเข้มงวดมากกว่าเราอีกนะก็ยังไปลงทุนใช่ไหมครับมาเลเซียก็เข้มงวดนะคนก็ยังไปลงทุนคือลงทุนมันต้องได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะนะไม่ใช่ปล่อยเขามาเอาประโยชน์มากเกินไปนะครับผมมองว่าในระดับประเทศเนี่ยก็คือการมีความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายของการพัฒนานะครับซึ่งเนื่องจากหลักของความพอเพียงเนี่ยมันครอบคลุมไปหลายเรื่องนะมันก็เป็นตัวที่เตือนใจเราว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่มาวัดที่ตัวเลขใดตัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราก็สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจโตกว่านี้ได้ถ้ายอมที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติเร็วขึ้นแต่นั่นคือความไม่พอเพียงเราก็ต้องมากำหนดกันให้ชัดว่าความเหมาะสมของการพัฒนาที่จะการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนคืออะไรนี่เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องมาตัดสินใจกันนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราส่งเสริมธุรกิจบางอย่างเช่นธุรกิจการพนันเป็นรายได้เข้ามามีเงินหมุนเวียนมากขึ้นเราจะเอาไหมพอเพียงไหม